เศรษฐาลุยแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวเร่งเสริมศักยภาพท่าอากาศยานรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคเพื่อไทยนายจักรพงษ์แสงมณีคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวนายคณาพจน์ โจมมฤทธิ์คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและนายนิกรสมกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินทางรับฟังปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องความไม่เพียงพอในการให้บริการสนามบินสำหรับนักเที่ยวโดยมีนายกิรติกิจมานะวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริการนักท่องเที่ยวพร้อมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นายเศรษฐามีกำหนดเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อพบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานภูเก็ตพูดคุยเรื่องการขยายสนามบินภูเก็ตรองรับนักท่องเที่ยวจากนั้นจะไปพบกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตณโรงแรมรามาดาพลาซ่าเจ้าฟ้าในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตก่อนที่ช่วงเย็นไปพบปะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวณตลาดเมืองเก่าภูเก็ตและช่วงค่ำจะพบปะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวณถนนบางลาหาดป่าตองประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการเปิดสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตอง